แล้วมาแล้วเจ้าขุนทองมาแล้วครับรู้สึกว่ามันจำเป็นต้องดูเปิดไว้แล้วก็ได้ยินเสียงเด็กๆกินข้าวไปก่อนไปโรงเรียนหรือเมื่อก็แต่งตัวนะฮะก็เป็นกิจวัตรไปแล้วเมื่อคนนึกภาพความทรงจำของตัวเองถึงตัวละครเหล่านี้ก็เลยเป็นความรู้สึกที่ดีอยู่เสมอเจ้าขุนทองไม่ได้หายไปไหนเขาไปทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้หรอกเขาเล่นละครแล้วก็พูดคุยกับเด็กทำอย่างเดิมมาตลอดแต่ว่าที่มันค่อยๆเลือนไปเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามีหลายๆอย่างที่คนดูสามารถเลือกดูได้มีสื่ออื่นๆหลายสื่อหลายทางที่ผู้คนสามารถเลือกดูได้เป็นเรื่องปกติของสื่อบันเทิงหรือว่าในทีวีนะฮะดีเหมือนกันที่มีทางเลือกให้เด็กๆดูได้มากขึ้นมีสื่อรายการอื่นเยอะขึ้นด้วยมีสื่อประเภทอื่นเยอะขึ้นด้วยก็เป็นเรื่องปกติแจ็คขุนทองน่ะไม่ได้ไปไหนนะครับยังอยู่และจะอยู่ตลอดไปเพื่อเป็นเพื่อนเด็กๆนะครับทั้งเด็กๆรุ่นใหม่และเด็กๆที่ตอนนี้เป็นพี่ใหญ่เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วขุนทองก็ยังอยู่นะครับพร้อมที่จะให้ความสนุกสนานความสุขและความดีงามแก่เด็กตลอดไปครับตัวละครของเราที่เป็นกลุ่มเพื่อนที่มีความหลากหลายมาแต่ไหนแต่ไรทั้งสัตว์ต่างชนิดหลากสีสันต่างหน้าตาต่างวัยแต่ทั้งหมดนี้มาอยู่รวมกันในสังคมเลยเป็นคล้ายๆภาพจำลองของสังคมที่คนไทยทุกคนนะคุ้นเพราะนี่คือสังคมไทยเราอยู่กันแบบนี้เราสื่อสารกันแบบนี้เรามีความเคารพเรามีความเอื้อเฟื้อมีน้ำใจมีเมตตากันแบบนี้แล้วพอเป็นตัวละครหุ่นที่อยู่ในรายการสำหรับเด็กถ้าเปรียบเป็นนักแสดงอย่างนี้อยู่ในวงการมาหลายสิบปีแต่เขาไม่เคยไปทำเรื่องไม่ดีที่ไหนเพราะเขาเป็นหุ่นเมื่อคนนึกภาพความทรงจำของตัวเองถึงตัวละครเหล่านี้ก็เลยเป็นความรู้สึกที่ดีอยู่เสมอมีเจ้าขุนทองที่คุณแดงแนะนำว่าเป็นตัวที่สื่อภาษาเป็นนกที่เรียนเสียงภาษาพูดได้ควายนี้ก็คือคุณฉงนนะคะแล้วก็มีครอบครัวควายตามมาแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ช่วงสนุกกับคำที่เป็นตัวที่แนะนำเรื่องภาษาไทยแก้คำผิดให้เด็กตอบคำถามภาษาไทยให้เด็กคือลุงมาตูมแล้วก็มีขอนลอยมีเหยิญมีป้าไก่มีหางดาบเป็ดน้อยแล้วอีกหลายตัวตื่นเช้ามาก็มาอีกแล้วดิตัวนี้จะพูดอย่างนี้ตัวนี้จะมาช่วงนั้นมาเล่านิทานอย่างว่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่คุ้นเคยเหมือนกับเพื่อนกันมันก็จะรู้สึกว่าใกล้ชิดผูกพันแล้วก็รู้สึกว่ามันจำเป็นต้องดูเปิดไว้แล้วก็ได้ยินเสียงเด็กๆกินข้าวไปก่อนไปโรงเรียนหรือเมื่อก็แต่งตัวก็เป็นกิจวัตรไปแล้วตอนนี้มันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มันดูสนุกเป็นพิษเป็นภัยไหมก็ดูไม่เป็นพิษเป็นภัยด้วยผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีที่มันจะมีความหลากหลายตรงนี้เพิ่มขึ้นเช่นแต่ก่อนเราคงไม่ได้เห็นหรอกในทีวีในอะไรที่จะเป็นเด็กคนนึงมารีวิวสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือปรากฏการณ์ในช่วงนี้อย่างทรงอย่างแบดวง Paper Plane มามีปรากฏการณ์ที่กลายเป็นเพลงชาติฟันน้ำนมไปซึ่งอันนี้น่าสนุกทรงอย่างแบดแซดอย่างบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยBad boy Bad boy รายการเด็กต้องสนุกอ่ะอาจจะเป็นการสอนสนุกการเล่นสนุกเรื่องราวสนุกประทับใจก็สนุกเศร้าและปลื้มข้างในก็สนุกเด็กต้องสนุกอันที่สองต้องดีงามคุณทำอะไรก็ได้ที่มันดีงามไม่มีสิ่งที่เป็นพิษภัยอย่างเช่นการล้อเลียนเพื่อนบูลลี่เพื่อนหรือการที่เราคิดร้ายข้างในใจแม้กระทั่งคิดตลกแต่บางทีเนี่ยเราก็ลืมไปว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะติดใจเด็กไปแล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ธรรมดาแกล้งนิดหน่อยเพื่อความสนุกก็ธรรมดาใครๆก็ทำกันล้อนิดหน่อยเห็นเป็นไรเลยแต่ว่าเราต้องระวังเรายังคงอยากจะฝากเพื่อนๆเพื่อนผองเหล่านี้ให้อยู่ในสังคมไทยไปได้หวังว่าตราบนานเท่านานหวังว่าจะมีคนหารับเรามองเห็นคุณค่าแล้วก็สนุกร่วมไปกับเราอยากให้เราอยู่ในสังคมไปเราก็จะอยู่ไปครับฮะนี่ฉงนเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยกรุงเทพไม่ใช่เ
ลาดพร้าวฮะไม่ใช่นี่อ่ะที่นี่อ่ะเราอยู่ในรายการอะไรโอ้สกู๊ปพิเศษของสนุกน่ะเออขอลอยทักทายเพื่อนๆสิสวัสดีครับ